ในวันนี้ที่เรามาคุยกันนะครับเพราะว่ามันมีกระแสของโลกใบนี้นะครับพูดถึงคำว่า Metaverse นะครับดังนั้นเนี่ยผมเลยอยากชวนมานั่งคุยกันว่า Metaverse คืออะไรเราคงต้องมาคุยในหลายมิติทั้งนักวิชาการก็คือทางของทาง JCU แล้วก็นักศึกษาที่ทำเรียนรู้ในเรื่องของ IT แล้วก็ทำงานในส่วนของ IT ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยชวนเฉียงนะครับนักศึกษาจาก JCU Gen School มานั่งคุยกันว่าในมุมของเฉียงจริงๆแล้วเล่าให้พี่ฟังหน่อย Metaverse คืออะไร Metaverse มันมาจาก2คำก็คือคำแรกก็คือ Meta คือความหมายของ Beyond หรือว่า Next Gen Next Step อะไรประมาณที่2ก็คือ Verse มาจากคำว่า Universe ก็คือจักรวาลรวมกันก็คือว่าเป็นจักรวาลที่ Beyond Metaverse เนี่ยในคำนิยามของ Facebook นะ Facebook ให้คำนิยามว่า Metaverse คือโลก 3D Visualization ที่มันอยู่มากกว่าณตอนนี้ก็คือว่าคนจะสามารถไปใช้ชีวิตอยู่ในโลกได้เหมือนกับในโลกจริงมีการซื้อขายแอปเปิลทุกอย่างมันคือโลกอีกใบใช่มันคือโลกอีกใบง่ายๆแต่ว่าก็คือว่าเราต้องใช้ผ่าน VR อะไรสักอย่างเพื่อเข้าไปในโลกนั้นมันจะเป็นแบบในหนังเลยเหรอในส่วนที่เราจะไปมีพาร์ทนึงในอีกโลกนึงเราไปทำเงินในนั้นเราไปหากินในนั้นตื่นขึ้นมากินข้าวจริงๆแล้วแล้วก็ที่เหลือก็ไปอยู่ในโลกเสมือนอีกใบหนึ่งเป็นโลกที่คู่ขนานกับโลกของเรามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าในมุมของเฉียงในมุมของผมที่อยู่ฝั่งไอทีที่อยู่เป็นกระดอนะเป็นไปได้จริงก็คือว่าอยู่ในนั้นได้จริงๆก็คือมันจะทำให้โลกเนี้ยเหมือนเล็กลงมามากกว่าก็คือคนสามารถคอนเนคชั่นต่างๆได้โดยที่ว่าผ่านว่าคุณต้องการไปอังกฤษแต่ว่าอีกคนนึงคุณต้องการคุยอีกคนนึงที่อยู่อังกฤษส่วนของคุณโอ้ผมก็แค่ใช้เมตาเวิร์สโดยผ่านแค่ดีทาร์หรือเอ็มอาร์ตัวโฆษณาอย่างเข้าไปประมาณนั้นแล้วถามว่าสร้างรายได้ได้ไหมได้แน่นอนพอได้พูดถึงรายได้ในส่วนของโลกของเมตาเวิร์สรายได้มาจากไหนเราจะทำเงินในนั้นได้ไหมถ้าสมมติว่าเป็นคนธรรมดาที่ต้องการสร้างรายได้ในเมตาเวิร์สนะอย่างแรกก็คือว่าคุณก็ต้องคุณจะเข้าเมตาเวิร์สเนี่ยคุณต้องมีโมเดลใช่ไหมตามที่มาร์คบอกคุณต้องมีโมเดลคุณสามารถ create โมเดลอะไรของคุณก็ได้แล้วมาร์คได้เอา transaction ที่ถูกเรียกว่าบล็อกเชนเข้ามาก็คือเป็นพวก Bitcoin อะไรพวกนั้นเข้ามาใส่แต่ว่าน่าจะใช้เป็น Metacoin เขาเอาอันนี้เข้ามาเพื่อที่ว่าด้านในสามารถมี transaction ได้แล้วถามว่า transaction นี้สร้างเงินจริงในโลกจริงได้เปล่าสร้างได้ครับดูจากปัจจุบันนี้ค่าของเหรียญ Meta นี่พุ่งพรวดหลังจากที่มาร์คประกาศไปแล้วก็คือคุณ create โมเดลแล้วคุณ create โมเดลมาเพื่อขายแล้วคุณยังสามารถดีไซน์พวก building ว่าพวก architect อะไรต่างๆที่อยู่ใน Metaverse ได้อย่างเช่นคุณต้องการจะสร้างมีคนหนึ่งมาจ้างคุณเนี่ยเอ้ยเห็นบ้านคุณสวยจังเลยเหมือนไฮไฟต์ตอนนั้นนะครับเหมือนเมื่อก่อนนะครับที่ว่าคนเล่นไฮไฟต์กันแล้วจะมีแบบว่าตกแต่งนู่นนี่นั่นไฮไฟต์อยู่ต่อไปเนี่ยตกแต่งนู่นนี่นั่นแต่ว่าก็แล้วเราก็จะมีการจ้างแบบเอ้ยรับจ้างทำอันนี้นะตามนี้เราสามารถทำอันนี้ได้เราสามารถทำฟอนต์ให้เป็นแบบฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งได้อะไรประมาณนี้ไม่ต้องว่าคล้ายๆกับอย่างนั้นเลยเราจ้างกันแบบนั้นจริงๆเราสามารถจ้างกันแบบนั้นได้เลยแต่ว่าคือมันก็จะผ่านบล็อกเชนแล้วเราก็ค่อยเอามาแปลงเป็นเงินจริงก็ยังได้หรือเราจะไปเทรดเหรียญอื่นก็ยังได้นะเหมือนณปัจจุบันนี้นะคือมันเหมือนกับเทคโนโลยีมันประกอบกันนะบล็อกเชนเนี่ยเทคโนโลยีที่มันค่อนข้างจะเห็นได้ชัดว่ามันเข้ามาทำให้คำว่าเมตาเวิร์สเนี่ยมันเหมือนจะเป็นจริงขึ้นมาได้เพราะเงินในสกุลโลกของดิจิตอลตอนนี้ก็จะมันเกิดขึ้นจริงแล้วใช่เพราะว่ามันยิ่งนับวันมันยิ่งแข็งแรงแล้วเราต้องบอกว่าบิ๊กเพลเยอร์เนี่ยเขาเข้ามาจอยค่อนข้างเยอะอย่างบ้านเราเองอย่างบิตครับก็SCB ซื้อแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องบอกตรงๆว่าพอ SCB ซื้อเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะแสดงว่าเขามองเห็น value มองเห็น value ของ digital ที่บ้านเราเองแล้วมันยังมีคำถามอยู่เยอะในส่วนตัวของพี่เองก็ยังกลัวนะแต่มันอาจจะไม่เหมือนกันเพราะเรากำลังคุยกับคนคนละเจเนอเรชันของเฉียงอาจจะไม่กลัวแต่ว่าต้องถามคุณคารุวัฒน์ว่าคุณคารุวัฒน์มีความกลัวไหมแต่ส่วนตัวผมกลัวนะไอ้เงินสิ่งนี้จะต้องจริงๆน่าจะเป็นความรู้สึกคล้ายๆกันนะครับคือมันเป็นเรื่องใหม่พอเป็นเรื่องใหม่มาเนี่ยคือส่วนใหญ่ถ้าเป็นคนที่เคยชินกับอะไรที่มันเป็นทรดิชันแนลมาก่อนเนี่ยมันเหมือนกันจะ50-50เพราะนั้นเรื่องนี้จริงๆเป็นเรื่องที่เพราะว่าตอนนี้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่บางคนอาจจะบอกว่าไม่ใหม่แค่เขาอยู่ในวงการใช่ไหมฮะมันอาจจะมีมาสักพักหนึ่งแล้วแต่สำหรับคนที่อยู่วงนอกเนี่ยอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องใหม่เพราะนั้น
มันเหมือนกับว่าเรากำลังคุยกันเรื่องที่บอกว่าแล้วเราจะเป็นกลุ่มคนแรกๆที่จะเข้าไปอยู่ในแบรนด์แวร์ก้อนนี้ไหมในกลุ่มนี้ไหมหรือว่าเราจะรอก่อนข้อดีข้อเสียของการเข้าไปจับจองพื้นที่ก่อนหรือทำก่อนหรือว่าความเสี่ยงหรือว่าประโยชน์ที่มันจะได้รับเนี่ยในสำหรับการเข้าไปในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันมีประโยชน์หรือมันมีอะไรที่ต้องพิจารณาได้บ้างเพราะนั้นพวกนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่มันจะต้องมองจากฝั่ง IT ซึ่งเดี๋ยวอาจจะให้น้องเสียงลองเล่าให้ฟังก็ได้ว่าคือส่วนใหญ่เวลาที่มันจะมีพวกเทคโนโลยี adoption เนี่ยเขามองถึงการใช้งานยังไงหรือว่าการเอาไป commercialization พวก innovation พวกนี้ยังไงบ้างรวมถึงเราด้วยนะฮะน้องๆถ้าที่ฟังอยู่เนี่ยเกิดถ้าที่ฟังอยู่เป็นน้องๆเนี่ยเราจะเป็นกลุ่มคนแรกๆที่เข้าไปเรียนในสาขาพวกนี้เพื่อที่จะเป็นกลุ่มคนแรกๆที่รู้เรื่องนี้แล้วก็เข้าไปคุยทางเข้าไปเป็นเหมือนกับเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในรุ่นแรกๆของสายงานนี้หรือเปล่ายังทันไหมพอ Facebook ประกาศเขาบอกว่าประมาณ 2-3 ปีคือมันจะเป็นรูปธรรมเนี่ยพอมันเป็นรูปธรรมแค่เข้าประกาศจริง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเริ่มมีที่ผมพยายามหาข่าวเนาะเริ่มมีขายที่ดินกันมีขายที่ดินในโลกของ Metaverse หรือว่าโลกเสมือนเนี่ยเอ้ยแล้วเขาขายที่ไหนในเมื่อ Metaverse มันก็ยังไม่มาแต่มันมีข่าวตรงนี้มาในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในมุมของเฉียงจริงแล้วเนี่ยไอ้ Metaverse เนี่ยโลกเสมือนเนี่ยมันจะใช้เวลากี่ปีที่มันจะเป็นรูปเป็นร่างเหมือนในหนังที่เราเห็นตามความคิดผมนะถ้าใช้งานได้จริงเนี่ยแบบ 100% full function ทุกอย่างมี transaction มี NFT มี Game Playing มี Meeting Room มีอะไรทุกอย่างที่เหมือนกับโลกนี้เนี่ยผมให้ขั้นต่ำ5ปีเพราะว่ามันมีหลายขั้นตอนที่มันจะต้องไปกว่าจะไปได้แต่เพียงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยล่าสุดก็ DBS ก็บอกว่าเนี่ยเทรนด์ตอนเนี้ยคือ Metaverse กำลังมาแรงมากใครถือหุ้นที่เกี่ยวกับ Metaverse คุณก็ไปได้ไกลเลยอย่างที่2ก็คือว่า Microsoft ประกาศ Profit ว่า Metaverse ของเขาเนี่ยจะ apply จะ Publish ออกมาประมาณปีหน้าประมาณ2022แต่ว่า Microsoft บอกว่า Metaverse ของเขาเนี่ยใช้สำหรับการทำธุรกิจก่อนภาคธุรกิจใช่คือ Microsoft ก็มี Metaverse ใช่ Microsoft ก็มี Metaverse ใช่มี2 big player นี้เท่านั้นเหรอหรือมีใครอีกไม่ตอนนี้4ก็คือ Roblox อันนี้สดๆร้อนๆผมเพิ่งรู้เหมือนกัน Roblox เขาประกาศว่าเขาร่วมกับ Metaverse ของ Facebook ก็คือสามารถใช้ Meta Quest 2ก็คือว่าเป็นแว่น VR ของเขาเนี่ยในการเล่น Roblox ที่ว่าเป็น Metaverse ของ Roblox เองได้ซึ่งจะ publish ภายในเร็วๆนี้ผู้เล่นตัวใหญ่อีกเจ้านึงที่ผมคาดว่าน่าจะ publish เร็วๆนี้แต่เขาน่าจะเก็บความอัพอยู่ก็คือ Apple เขาทุ่มกำลังคนวิจัยทั้งหมดไปหาสู่สิ่งที่ถูกเรียกว่า VR กับ AR ซึ่ง VR กับ AR เหล่านี้เนี่ยคือถามว่าสอดคล้องกันตรงไหนสอดคล้องกับ Metaverse ยังไง Metaverse เนี่ยเป็นโลกอีกโลกนึงคุณต้องใช้ VR หรือแว่น AR เข้าไปนี่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลย Microsoft Facebook AppleGoogle ล่ะทำอะไรไหม Google ตอนนี้ยังนิ่งเงียบอยู่แต่อาจจะมีกั๊กอะไรไว้สักอย่างแต่ว่าฝั่งรีเสิร์ชของเขาก็มีรีเสิร์ชที่ว่าเกี่ยวกับ Google ก่อนแล้วมันเคยมีข่าวที่ว่า Google Glass จะกลับมาอีกครั้งหลังจากที่ว่าล่มสลายกันไปแบบผมมีงานนึงน่าสนใจนะผมเพิ่งไปเจอในไอ้นี่มาเพิ่งไปเจอใน LinkedIn มาแล้วก็เป็นคนจากวงในด้วยที่เขาโพสต์ออกมาว่าเขาทำเกี่ยวกับพวก VR อะไรพวกนี้เดี๋ยวแชร์ให้ดูได้หรือเปล่ามันแชร์ได้ไหมแชร์ได้ไหมครับได้ครับโอเคได้ครับเดี๋ยวผมลองโยนไฟล์เข้าไปขออนุญาตแชร์ครับหน้านี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับหน้านี้แหละครับอันนี้คือ full stack developer ของสิ่งที่ถูกเรียกว่า Metaverse มันจะเป็นงานทั้งหมดของในภาคส่วนทั้ง engineer data analysis ทั้ง IT ทั้ง computer science ทั้งหมดถูกรวมไว้ในนี้หมดถูกเรียกว่า full stack front end ก็คืออยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหน้าก็คือเป็นแพลตฟอร์มที่พวกพี่ๆเห็นกันอย่างอินเทอร์เฟซเว็บไซต์อะไรประมาณนี้หรือว่าจะเป็นหน้าอินเทอร์เฟซของยูเซอร์ที่เข้าไปใน Metaverse อะไรประมาณนี้ว่าคุณจะเห็นเป็นอะไรยังไงส่วนลึกลงมาหน่อยก็จะเป็น SDK ก็จะเป็นพวก engine อะไรประมาณนี้ที่ไว้ใช้รัน Metaverse พวก AR หรือว่า VR ในการเปิดใช้งานแว่นอะไรประมาณนี้จะมีก้ามๆคือระหว่างฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ในส่วนตรงนี้ก็คือทำงานร่วมกันระหว่างซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์กับฮาร์ดแวร์เอนจิเนียร์ก็มาคุยกันว่าฮาร์ดแวร์จริงๆเอนจิเนียร์จะออกแบบนี้ซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์สามารถเขียนโปรแกรมแบบไหนอะไรได้บ้างประมาณนี้ครับส่วน API คือการส่งข้อมูลครับสรุปสั้นๆเลย API คือการส่งข้อมูลในรูปแบบ API จำเป็นจะต้องมีเซิร์ฟเวอร์เอนจิเนียร์แล้วก็
data engineer แล้วก็มีในส่วนของ API developer อะไรประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของ database เนี่ยอันนี้ก็คือ data engineer เต็มๆแล้วก็ data science เต็มๆในการวิเคราะห์ว่าการตลาดอะไรประมาณนี้หรือว่าจะเป็นวิเคราะห์ประมวลผลว่าคนจำนวนผู้ใช้อะไรมีความสนใจอะไรยังไงหรือเปล่าว่าทราฟฟิกที่เข้ามาเป็นยังไงแล้วก็มีพวกโปรโตคอลลงมาจาก database ก็จะเป็นโปรโตคอลเนาะโปรโตคอลก็คือว่าจะเป็นพวกWebSocket ไอแพลตฟอร์มใช้จะเป็นอะไรยังไงมีระบบอะไรยังไงบ้างลงมาลึกลงไปหน่อยก็คือ back end อันนี้ back end ก็คือจะเป็นในส่วนของที่ผมชอบทำมากที่สุดก็คือการเขียนโค้ดเพื่อสร้างarchitect อันนึงสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาอันนึงขึ้นเป็นแบบ engine ในการขับเคลื่อนทุกอย่างที่เป็นชั้นของด้านบนทั้งหมดแล้วก็ล่าสุดก็คือเป็นแพลตฟอร์มก็คือคุณจะรันทีแอปทั้งหมดเนี่ยในแพลตฟอร์มไหนAmazon หรือเปล่า Amazon Cloud หรือเปล่าหรือว่าจะเป็น Xbox Reality Engine หรือว่าจะเป็น Unity Roblox Omniverse Lens Studio iOS Unity Unreal Engine 5ที่เพิ่งออกมาแล้วอลังการมากหรือจะเป็น Video Mixed Reality อะไรก็แล้วแต่ซึ่งทั้งหมดเนี่ยที่ผมไปอ่านในเทคเขาบอกว่ามันจะสามารถรองรับงานของพวกDeveloper, Engineer, IT, Computer Science แล้วก็พวกเกม Develop, Game Engineer อะไรพวกนี้ได้มากมายรวมถึงพวกที่ว่าเป็น Modeling หรือว่าเป็น Digital Art อะไรพวกนี้ได้ทั้งหมดเพราะว่าพวกนี้ต้องใช้ทั้งหมดแล้วตลาดกว้างมากเพราะตอนนี้คือเขาเพิ่งเริ่มแสดงว่าถ้าเราเรียนอะไรก็แล้วแต่ที่เราถนัดตอนนี้คือเราสามารถเข้าไปอยู่ใน7ชั้นนี้ได้แล้วแต่ความถนัดของเราอ๋อมีความสนใจในด้านนั้นแล้วก็อยากไปด้านนั้นไปได้เพราะว่าพวกนี้อยู่ลึกมากจะเป็นพวกที่ว่าคุณได้งานแล้วถ้าสมมติว่าคุณพับบิชที่เป็นตัวรีเสิร์ชของคุณออกมาเป็นในส่วนของแพลตฟอร์มพวกนี้ที่เกี่ยวกับ Metaverse อะไรพวกนี้บริษัทใหญ่ๆก็พร้อมจะดึงตัวคุณไปคือที่ผมบอกตั้งแต่แรกว่าเนี่ยงานที่สร้างรายได้ได้เนี่ยสำหรับที่ท็อปอะไรประมาณนี้ก็คือว่าโมเดลลิ่งก็คือเป็น NFT อะไรประมาณนี้ออกมาขายโมเดลอะไรประมาณนั้นอันนั้นก็คืออยู่หน้าสุดเลยอยู่เหนือกว่าฟอนต์เอ็นเซอร์ซ้ำไปแต่งานพวกนี้ก็คือเป็นงานของ IT ลงมาก็คือว่าจะเป็นขวดส่วนของหลังบ้านถึงจะบอกว่าฟอนต์เอ็นคือหน้าบ้านก็คือรูปลักษณ์ภายนอกอะไรก็แต่ว่ามันก็มีความสำคัญในการทำงานแต่ว่าถ้าคุณต้องการเข้าไปอยู่ในชั้นคอนโดพวกนี้คุณต้องรีบแล้วนะเพราะตอนนี้เขาหาคนอยู่ในส่วนของพวกนี้เพื่อที่ว่าเขาจะได้เล่นที่ว่าจะ publish ในพวกนี้ตัวสองพอดีมีสไลด์อันหนึ่งเนี่ยฮะที่คิดว่าน่าสนใจนะเพราะมันเป็นเขาเรียกตัว innovation อะ diffusion of innovation model ซึ่งมันบอกให้เห็นชัดเลยว่าตอนนี้ innovation เรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันกำลังเข้ามาเนี่ยมันแบ่งเป็นประมาณเป็น5 stage หมายความว่าคือตอนที่มันเพิ่งเข้ามาแรกเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะเป็นคนกลุ่มน้อยๆถูกไหมฮะจะเป็นคนที่อยู่ใน Facebook ใน Apple อยู่ใน Google อยู่ในคนกลุ่มน้อยที่เขาเป็นคนสร้างขึ้นมานะ innovator ทีนี้มันก็จะมีกลุ่มคนถัดไปที่รู้สึกว่าเอ้ยเทคโนโลยีนี้น่าสนใจดีนะจะลองใช้เพราะนั้นจะลองใช้ก็จะเป็นยังไม่เยอะหรอกถูกไหมฮะลองใช้ดูลองถูกลองผิดอ่ะคือรับความเสี่ยงได้หรือว่าคิดว่าจะโดดเข้าไปก่อนทีนี้ส่วนที่เสียงกำลังพูดถึงนี่น่าจะเป็นส่วนนี้ถูกไหมฮะใช่ครับอยู่ประมาณ innovator กับ early adopter แต่ early adopter จะอยู่ในส่วนของ developer ละก็คือไอ้ full stack developer ยังไม่ใช่ developer จริงๆนะอันนั้นก็คือว่าเป็นเหมือนผู้สร้างก็คือเป็นทีมพัฒนาทีมที่รวมทุกอย่างขึ้นมาเป็นผู้สร้างแล้วก็ส่วน developer ก็คือคนที่มาพัฒนาระบบของผู้สร้างให้ดีขึ้นทีนี้พอมันเป็น stage ต่อไปก็จะเป็นพวกเขาเรียก early majority กับ late majority คือเป็นพวกผู้ใช้นะครับส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้นะส่วนใหญ่ถ้าพูดถึง Facebook ถ้าเป็นเราเป็นผู้ใช้เป็น user มันจะอยู่ประมาณตรงนี้เพราะนั้นดูได้นะฮะใครเป็น early majority ใครเป็น late majority หรือเป็น laggard คือหมายความว่าดูที่ปีที่คุณเปิดบัญชี Facebook อ่ะ นั่นแหละไม่ใช่ปีที่คุณเกิดใน Facebook ที่ว่าคุณใส่ปีเกิดนะ แต่ดูจากปีที่คุณเปิดบัญชีเพราะว่าปีเปิดบัญชี Facebook เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับปีเกิดถูกมั้ยฮะถึงแม้เราจะอายุเยอะแต่ถ้าเรารู้เราสนใจ Facebook แต่ต้นเราใช้ก่อนเรามีบัญชี TikTok ก่อนสมมติหรือว่ามีบัญชีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เราได้ก่อนเนี่ยเราจะอยู่ในกลุ่มประมาณตรงเนี้ยแต่ถ้ายังใช้ไม่เป็นไม่รู้อะไรยังไง LINE เพิ่งจะมาใช้เป็นโอนเงินดิจิตอลยังไม่เป็นอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะอยู่ตรงเนี้ยซึ่งอย่างที่น้องเฉียงบอกเนี่ยเวลาโอกาสพวกนี้มันมาเนี่ยมันมาเร็วแล้วงานลักษณะแบบเนี้ยมันไม่เหมือนกับงานอย่างน้องเฉียงพูดถึงเรื่องสร้างบ้านสร้างตึกสร้างบ้านสร้างตึกเนี่ยเราเห็นนะ
เราขับผ่านเราขับรถนะเราเดินเนี่ยผ่านไปผ่านมาเราจะเห็นละเอาละไซส์ขึ้นมาละหรือแม้บางทีจะมีอะไรปิดมองไม่เห็นแต่เรารู้แล้วตรงนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นแต่เรื่องของพวกนี้มันคืออยู่ในอีกโลกหนึ่งในขณะที่เรากำลังคุยกันเนี่ยมันคือ8โมงครึ่งที่อเมริกาประมาณเนี่ยเขาเริ่มทำงานกันแล้วนะเขาอาจจะกำลังสร้างเขาอาจจะกำลังขุดเขาอาจจะกำลังต่อเติมหรือว่ากำลังทำอะไรกันอยู่ซึ่งวันเวลาพวกนี้มันนับมันไม่หยุดถูกไหมฮะในโลกความเป็นจริงกับโลกเสมือนเวลามันก็เดินไปเหมือนกันเพราะนั้นฝากน้องเฉียงลองให้อะไรอ่ะให้แนวคิดให้กำลังใจนะว่าเพื่อนๆที่สนใจที่มาฟังในวันนี้นะถ้าเขาคิดว่าเขาอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มประมาณตรงเนี้ยคือมันต้องเตรียมตัวยังไงมันต้องมีกรอบความคิดยังไงหรือว่าลักษณะงานที่เขาจะเจอเนี่ยมันเป็นแบบไหนเพราะว่าบางทีมันบอกไม่ได้เหมือนกันว่าเออนี่มันเป็นเรื่องใหม่ผมนึกขึ้นมาได้นะครับมันจะเหมือนช่วงก่อนที่เรามียูทูบเบอร์เนาะใครที่เป็นยูทูบเบอร์ก่อนเขาก็จะมีคนเข้ามาเป็นแฟนคลับเป็นซับสไครเบอร์ก่อนตอนหลังๆเนี่ยกว่าจะได้1ซับสไครเบอร์มันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนเช่นเดียวกันที่เมื่อก่อนที่ Facebook เขามาใหม่ๆเราเก็บไลค์กันจำได้มั้ยแต่ละบริษัทแต่ละอะไรเนี่ยสร้างยอดไลค์ให้คนเข้ามาไลค์เพจเพื่อให้เป็นตัวใหญ่ให้เป็นคนที่คนสร้างกระแสในโลกนั้นได้เช่นกันล่าสุดมันคือ TikTok TikTok เนี่ยมาปุ๊บใช่ไหมคนที่เห็น TikTok ปุ๊บเลยแล้วก็เริ่มทำ TikTok ตอนนี้มี follower เยอะมากๆเนี่ยซึ่งตอนเนี้ยกำลังรู้สึกเหมือนกันว่า Metaverse ถ้าใครมาอยู่คนแรกๆมันจะเป็นคนกำโอกาสไว้อะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราเป็น someone ใน Metaverse มันเหมือนกับเราเป็น someone ใน Facebook ตอนแรกๆหรือเป็นสัมวันใน TikTok ตอนแรกๆซึ่งตอนนี้จริงๆคือทุกอย่างมันเร็วไปหมดเลยทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยเลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะเป็นคนแรกๆนี้ได้ยังไงก็เลยต้องมาถามเฉียงว่าเรายังช้าไปมั้ยสำหรับการที่จะไปเรียน IT ในการที่จะศึกษาพวกเทคโนโลยีพวกเนี้ยแล้วเรายังไปอยู่พวก Early Adopter ได้หรือเปล่าณตอนนี้ไม่ช้าณ ตอนนี้ยังทันตอนนี้ยังทันอยู่ครับพวก IT Computer Engineer ของสายหรือว่าจะเป็น IoT data engineer data science อะไรประมาณนี้พวกนี้อย่างทันทีทั้งหมดที่จะเข้ามาใน metaverse เพราะตอนนี้คือเขาก็ต้องการหาคนที่มีความสามารถมากแล้วก็มีความคิดในการความคิดสร้างสรรค์ที่เปิดกว้างครับคือในส่วนของ innovator เนี่ยอย่างที่ผมบอกไป full stack developer คุณสมบัติที่คุณต้องมีอย่างแรกก็คือคุณต้องไม่ทำอะไรที่กับคุณเดิมคุณต้องคิดอะไรใหม่ๆตลอดจะไม่สามารถแบบว่าเอ้ยไอมีแพทเทิร์นอย่างนี้แล้วไอจะทำตามแพทเทิร์นอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรเริ่มต้นเลยคุณเริ่มจากศูนย์เริ่มต้นคุณต้องสร้างนี่คือสร้างมันใหม่เลยโดยพื้นฐานความรู้ทางด้าน IT ถูกต้องในโลกเมื่อหลายคนบอกว่าเนี่ยไอเข้าคิดรับไปแล้วไอก็ไปคอปโค้ดมาก็ได้อะไรประมาณนี้คอปโค้ดที่กดติดสร้างมาแต่ว่าในเมื่อคุณมาอยู่ในอินโนเวเตอร์ในพาธไฟเดอร์เนี่ยมีใครให้คุณขอบละคุณข้อคิดทับไปที่บอกว่า Metaverse World I want to copy source code Metaverse World มีใครให้คุณขอบเข้าละไม่มีคนที่ทำได้บริษัทแต่เขาก็ดึงตัวไปกันหมดครับงั้นกลับมาที่ตัวสาขาที่เฉียงพูดเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็น IT IoT หรือว่า InternetOf Thing แล้วก็ Cyber Security แล้วก็ Data Science อันนี้คือ4สาขาหลักเลยที่มันกำลังสามารถที่จะสร้างโอกาสหรือว่าให้เราไปจับจองโลกของ Metaverse ได้ใช่ไหมผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าสิ่งที่น่าสนใจกว่าสาขาพวกเนี้ยคือที่ผมสนใจที่สุดนะ IoT เพราะตอนนี้ผมยังไม่เห็นจุดจบของ IoT IoT ผมยังไม่รู้ว่าจะไปจบที่ตรงไหนเพราะว่ามันไม่ได้อยู่แค่ใน Metaverse มันอยู่ในโลกจริงด้วยเหมือนกันไม่ได้เทคโนโลยีที่คุณใช้กับ IoT ไม่ได้เทคโนโลยีที่คุณใช้กับ Metaverse เป็นเทคโนโลยีที่คุณใช้อย่างไรก็ได้งั้นถ้าให้พูดง่ายๆเลย Metaverse คือเกมกระดานใหม่ใช่ที่เราจะเข้าไปเป็นผู้เล่นมันยังไงให้มันเหนือชั้นก็คือเราต้องไปเรียนรู้ว่าจะเล่นมันยังไงทีนี้ต้องถามไปทางที่ฝ่ายวิชาการถ้า4ตัวนี้ที่ไม่ว่าจะเป็น ITIoT, Cyber Security หรือว่า Data Science
เราสามารถเรียนได้ที่ไหนและมันมีความแตกต่างกันยังไงขอบคุณคุณชัญญารวันนิดนึงครับได้ครับเดี๋ยวยังไงผมเปิดเป็นสไลด์ให้ดูนะครับโอเคอันนี้เป็น4สาขานะครับที่เปิดสอนที่มหาวิทยาลัยเจมส์คุกที่เวียเขตสิงคโปร์นะครับซึ่งอันนี้เป็นหน้าเพจใหม่ของ Facebook นะซึ่งไม่ใช่ Facebook แล้วเห็นไหมฮะเป็น Meta แล้วนะบริษัทเขาชื่อ Meta แล้วทีนี้ถ้าเรามาดูหน้า career เขานะหน้าอาชีพเขานะถ้าดู all jobs นะโอ้วันก่อน 3,000 กว่า job วันนี้ job เพิ่มเป็น 4,000 มาอีกแล้วใช่ไหมจริงไหมจริงจับสต็อกใช่ใช่อันนี้เอาอันนี้ของจริงนะฮะนี่คือหนึ่งเรซูเม่เพิ่มละนี่หนึ่งบริษัทนะนี่แค่แต่บริษัทเขาบริษัทเดียวนะแล้วเห็นไหมครับคนที่เขารับเนี่ยเขารับคนแบบไหนเขารับออโตเมชันเอนจิเนียร์เขารับอิมเมจิ่งอาร์กิเทคเออาร์วีอาร์แคมราซิสเต็มอาร์กิเทคอันนี้คือตำแหน่งงานอันเชฟมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับไปผมเพิ่มเติมนิดนึงนะจะเห็นได้ว่าในแผนกพวกนี้มันจะมีเขียนว่าอิสราเอลใช่ไหมอิสราเอลหรืออาหรับเอมิเรตส์มันมีเทลอาวีฟมันมีความลับของมันอยู่ก็คือไอ้พวกเนี้ยอิสราเอลอาหรับเอมิเรตส์ตอนนี้คือเขาต้องการพวกฝั่งไอทีหรืออะไรก็ได้ที่มีความสามารถด้านโปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมหรือว่าด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้าไปอยู่เพื่อที่ว่าเขาบอกว่าเขาประกาศเลยว่าเขาจะทำซิลิคอนวัลเลย์แห่งที่สองเพื่อแข่งกันอุ้ยทำซิลิคอนวัลเลย์ที่นึงเลยพีอาร์ฟรีที่อยู่ฟรีเงินเดือนไม่เขาจริงๆนี่ไปคุยกับทางสหพันธ์ของแคนาดามานะเขาก็บอกว่าแคนาดาเองก็พยายามจะสร้างซิลิคอนวัลเลย์สองใช่เป็นสาขาสองที่แคนาดาอันนี้อิสราเอลด้วยอิสราเอลด้วยคือเขารวมทั้งหมดในอาหรับเอมิเรตส์เลยครับของเขาครับดูบัตรอาหรับเอมิเรตส์อิสราเอลอะไรพวกนี้เป็นแถบของเขาไปหมดเลยครับก็คือรวมตัวกันเพื่อสร้างซิลิคอนวัลเลย์ที่สองแต่ทีเนี้ยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าที่ไหนจะเสร็จก่อนอันนี้ Microsoft อันนี้ของ Microsoft อันนี้เปิดให้ดูนะฮะก็เป็น Global Career Portal ของเขาเหมือนกันก็จะแยกสายไปนะครับมีทั้งเป็น IT เป็น Engineering เป็น Programmer เป็นอะไรกว่าสายตานี่คือ 70% 80% ในเรื่องของอัตรางานนะเป็นสายคอมพิวติ้งหมดเลยแล้วทำไมต้องเจออยู่สิงคโปร์เฉียงอันนี้กลับมาที่เฉียงนิดนึงว่าทำไมเลือกที่นี่อย่างแรกคือในไทยคณะที่ผมต้องการเรียนตอนนั้นคือผมต้องการเรียน AI artificial intelligence กับcomputing พวกผมจะลงสับลึกได้ไหมพวก HPC high performance computing hyper converged infrastructure หรือว่า high availability ไอ้พวกเนี้ยไม่มีในไทยนะคือถ้าคุณต้องการจะจบจากไทยเนี่ยคุณต้องไปศึกษาเพิ่มเติมในพวกนี้มันไม่มีครับถึงมีคุณก็ต้องไปอยู่ในระดับที่พวกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอะไรประมาณนี้แต่คุณก็ได้แค่เรียนในวิชานั้นๆเท่านั้นเอาไปแค่วิชาใช่เป็นแค่วิชาใช่เพราะอย่างที่ผมถามมาเนี่ยมีรุ่นพี่คนหนึ่งที่เขาคุยกับผมเขาก็เรียนจุฬาลงกรณ์เขาบอกว่าจุฬาลงกรณ์ก็มีซูเปอร์คอมพิวเตอร์เหมือนกันมีเป็นหน่วยงานเลยเป็นองค์กรเลยแต่ว่าเขาไม่เปิดให้นักเรียนใช้ไม่เปิดให้นักศึกษาใช้ก็คือคุณเรียนแค่ทฤษฎีประมาณนั้นที่สำคัญเลยนะของสำหรับพี่ที่ทำไมตอนนู้นแนะนำเฉียงเพราะพี่มีความรู้สึกว่าเราช้าไม่ได้แล้วที่สิงคโปร์เนี่ยมัน2ปีจบเราพูดถึงเนี่ยว่า JCU เรียนปริญญาตรี2ปีจบแล้วโลกมันหมุนเร็วขนาดเนี้ยอยู่ๆก็บิตคอยน์ขึ้นตื่นมาบิตคอยน์ตกหรืออยู่ๆ Facebook ประกาศเปลี่ยนชื่อคือโลกมันเร็วมากงั้นเราช้าไม่ได้ความรู้สึกของพี่ว่าคนรุ่นเฉียงหรือคนรุ่นใหม่ไม่ควรเสียเวลาเพราะว่ามันมีอะไรที่แบบมันต้องทำเยอะมากๆยิ่งช้ายิ่งไม่ดี2ปีพี่ว่ามันพอเพียงสำหรับการที่เราจะมีองค์ความรู้ในระดับปริญญาตรีแล้วที่เหลือเอาไปทำงานไปทดลองนั่นนี่นู่นซึ่งแล้วถ้าเป็นเรียนสาย3ตัวเนี้ยไม่ว่าจะเป็น Science IT Cyber Security เนี่ยมันเป็นสาขาที่มีงานรองรับเยอะมากในโลกอนาคตเนี่ยโลกหลังโควิดของเราจะเห็นชัดเลยนะว่าเราถูก disrupt จากเทคโนโลยีมากแค่ไหนมากๆเพราะฉะนั้นการที่เราจะไม่ถูก disrupt คือเราต้องเป็นคนไปคุม systemแล้วตรงนี้คือคนคุมซิสเต็มเลยสิ่งที่เรากำลังพูดถึงอันนี้คือความคิดเห็นของพี่นะอันนี้ขออนุญาตเสริมนะวันนี้ดีมากเลยนะมีมุมจากมุมนักเรียนมุมจากมอดเรเตอร์คุณพ็อกนะครับแล้วก็จากทางมหาวิทยาลัยนะฮะอันนี้เป็น
ตัว research ล่าสุดของทาง TDI นะฮะซึ่งวันนี้เป็นเรียกเป็น external เป็น third party ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทางมหาวิทยาลัยนะครับ TDI เนี่ย เขาทำวิจัยมานะฮะแล้วก็มีงานออกมาว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจพวกหลังโควิดเนี่ยตอนเนี้ยคือเดิมเนี่ยมันเหมือนจะโควิดจะไปแล้วนะใกล้จะไปแล้วมีสายพันธุ์ใหม่เพิ่งมาเนี่ยเร็วๆเนี่ย2วันนี้เองครับโอไมครอนเนี่ยอีกนิดหนึ่งเนี่ยคือมาอีกแล้วเพราะนั้นคำว่า2ปีที่พี่ต๊อกบอกเนี่ยหรือว่าน้องเฉียงบอกเนี่ยหรือว่าที่เราจะไล่ฟังเนี่ย2ปีเนี่ยมันถ้าเราลองย้อนกลับไปนะมันคือ2ปีที่เราอยู่โควิดมันแป๊บเดียวนะครับมันแป๊บเดียวเลยนะเหมือนกับตอนที่เราเริ่มอยู่มันแรกๆเนี่ยเมื่อต้นปีที่แล้วเนี่ยจนถึงตอนนี้มันสิ้นปีนี้แล้วเนี่ยมันคือเวลาเดียวกันกับการที่เราจะไปเรียนอ่ะ2ปีเนี่ยมันคือ2ปีเท่ากันไม่มากไม่น้อยไปกว่านี้จบแล้วใช่ก็คือจบแล้วทีนี้ลักษณะพวกสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในหลังโควิดมันเป็นยังไงฮะเนี่ยทาง TDI เค้าทำรีพอร์ตออกมาเค้าบอกนี่มันจะมีงานทางด้านพวกดิจิตอลอีโคโนมีนะฮะมีทางด้านแคร์อีโคโนมีทางด้านกรีนอีโคโนมีซึ่งอย่างดิจิตอลอีโคโนมีเนี่ยเดี๋ยวจะได้เล่าให้ฟังแล้วก็แคร์อีโคโนมีตอนนี้คือมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับทางด้านฮิวแมนทางด้านคนทางด้านจิตวิทยาซึ่งก็จะเป็นงานกลุ่มนึงที่จะซัพพอร์ตส่วนทางด้านเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวนี่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกความยั่งยืนนะถ้าน้องๆได้ตามข่าวพวกขอบ26หรือว่าพวกแบบ SDG นะ Sustainability Development Goal ของทาง UN อะไรเงี้ยคือพยายามทำให้โลกมันปลอดมลพิษมากขึ้นเพราะนั้นสายงานพวกนี้ยกตัวอย่างอันนี้เขาทำให้ดูเห็นชัดเลยนะปัจจุบันสร้างช่างซ่อมรถซ่อมอันนี้ได้แต่ต่อไปเนี่ยคุณต้องซ่อม EV คาร์ได้นะซ่อมเป็นไหมเออซ่อมเป็นไหมอ่ะหรือว่าอาจจะไม่ต้องซ่อมแล้วก็ได้เพราะว่าต่อไปมันเปลี่ยนอารมณ์อะไรแบตเตอรี่เปลี่ยนถูกไหมฮะแล้วแสดงว่าคุณก็ไม่ถูกต้องการแล้วนะในสายงานนั้นถูกไหมฮะเพราะว่าในสิงคโปร์เองเนี่ยประมาณภายเขาตั้งเป้านะประมาณภายใน10ปีเนี่ยทั้งประเทศจะเป็นรถ electric vehicle ทั้งเกาะนะฮะทั้งเกาะนะฮะเพราะว่าเขาไปดึงฮุนไดมาแล้วครับหาข้อมูลได้เลยตอนนี้ Google ได้เลยนะไม่ต้องเชื่อนะจากเดิมเนี่ยสิงคโปร์ไม่เคยเป็นประเทศผลิตรถถ้าในนี้จะแถวๆนี้จะเป็นไทยกับมาเลแล้วก็ที่อินโดแล้วก็เวียดนามแต่ตอนนี้สิงคโปร์จะผลิต EV คาร์แล้วผลิตให้ใช้ในประเทศเพราะเขาส่งเสริมการลงทุนจากเกาหลีเข้าไปอาจจะมีเรื่องการยกเว้นเก็บภาษีหรือว่ามีการช่วยเหลือการลงทุนอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะแพลนของประเทศของเขาเทสลาก็เสริมเข้ามาด้วยเทสลาด้วยใช่เทสลาด้วยเขามาตั้งที่นี่ก่อนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราดูเนี่ยถ้าใครดูราคานะซื้อรถเทสลาในฮ่องกงสิงคโปร์ถูกกว่าซื้อในเมืองไทยไทยซื้ออะไรก็แพงครับเพราะนั้นมันจะมีพวกเรื่องพวกนี้เกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างของนโยบายต่างๆเพราะฉะนั้นดูนะนี่อันนี้เป็นสไลด์ที่เขาบอกมาเลยนะว่างานที่จะมีความต้องการสูงรายได้ดีอันนี้จาก TDI เลยนะสไลด์นี่เรียงมาตามนี้เลยนะไม่ได้มีการเอดิตอะไรขึ้นงานทางด้าน AI ทางด้าน Data Scientist Data Engineer Big Data Developerเกี่ยวกับพวกแบบ analyst หรือว่า cyber security อันนี้คือสายงานที่เรากำลังพูดถึงที่JC วิชาที่ JC อยู่ที่เราเปิดสอนที่แคมปัสที่สิงคโปร์ครับนะครับซึ่งในเมืองไทยเนี่ยหาเรียนยากแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยวิชาพวกนี้ถ้าเราเป็นไปได้นะฮะพยายามดันตัวเองให้เรียนเป็น international เพราะองค์ความรู้มันอยู่ข้างนอกอาจารย์ที่สอนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและยังอยู่ข้างนอกประเทศหรือเป็นอาจารย์ต่างชาติเราจะยังไม่ค่อยเห็นหลักสูตรพวกนี้ที่เป็นแบชเชลเลอร์แล้วก็เฉพาะด้านนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างที่น้องเฉียงบอกวินมันเป็นรายวิชาเราจะได้เรียนอย่างนิดอย่างละหน่อยทีนี้แล้วถ้าเราไม่ได้เรียนแล้วมันลงไปในไปเชิงลึกเนี่ยมันจะเข้าไปทำงานจริงไม่ได้หรือมันจะสู้คนอื่นไม่ได้เราจะเห็นนะอันนี้เป็นมุมวิชาการเราจะเห็นส่วนใหญ่นะมันจะเป็นช็อตคอร์สในเมืองไทยนะฮะช็อตคอร์สทางด้าน Data Scienceshort course power bi short course sap short course time low short course อะไรก็แล้วแต่ที่เรียนระยะสั้นๆมันจะไม่ได้เป็น full degree ที่จบมาแล้วคุณจะรู้ลึกแล้วก็รู้จริงเสียงคือมันมีคำถามแน่สำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในสิงคโปร์แล้วไม่ได้เรียน JCU ที่เรียนปริญญาตรี2ปีมันความรู้จะเท่ากับหรือสู้กับคนที่เรียนปริญญาตรี4ปีได้ไหมตามที่ผมมองเลยนะเราช่วยกว่าคนที่เรียน4ปีหรือเปล่าในมุมตอนเนี้ยผมสอนเพื่อนที่อยู่ปี4ฮะผมสอนเพื่อนที่อยู่ปี4ที่มันเป็นฝึกงานอยู่ครับเฮ้ยเราปี1ครับอาชีพเขียนปี1เนาะใช่มั้ยครับ
อนนี้ปีหนึ่งกับปีสองแล้วมั้งปีหน้าก็ปีสองนะโอเคเพราะมันนับเชียงเล่าหน่อยสิปีนี้เชียงทำอะไรมาบ้างอย่างแรกคืออย่างแรกเรียนเรียนอย่างที่สองเทคคอร์สที่ผมไปเทคมาก็จะมี data science ที่ตอนนี้ยังเป็น qualify certificate แต่ว่าคาดว่าอีกประมาณน่าจะประมาณต้นปีหน้าหรือกลางปีหน้าจะไปสอบ professional certificate ที่เป็น data science ที่ไหนเรียนกับใคร Harvard University เรียน Harvard ครับโอเค Harvard เองคือที่สิงคโปร์มันเรียนไม่หนักอันนี้ take course ที่ไทยอ่ะที่ไทยอ่ะคือตารางเรียนคุณจะมาแบบตู้มากแบบตึ้มมากอ่ะมาแบบเต็มที่อ่ะคุณเรียนแบบว่าเรียนแล้วไปติดนี้ต่อทำไมดีเสร็จแล้วปุ๊บไปต่อนู่นนี่บางทีหนึ่งทุ่มหนึ่งสองทุ่มคุณก็ต้องไปเรียนพิเศษต่อแต่ที่เนี้ยสี่วิชาต่อใช่สี่วิชาต่อเซมิสเตอร์ต่อเทอมสี่วิชาต่อเทอมคุณเลือกทีละสี่วิชาคุณอยากเรียนวิชาไหนก่อนวิชาไหนหลังแต่เอาที่ตัวเองไหวนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆตัวเองเรียนวิชาเบสิกเสร็จปุ๊บในเซมิสเตอร์แรกเซมิสเตอร์สองคุณไปแบบแอดวานซ์แบบเต็มที่เลยอันนั้นก็ไม่ไหวนะคือเลือกได้แล้วแต่ตัวเองจะบริหารเองตารางเรียนคุณเลือกเองได้เลยว่าคุณจะลงสล็อตไหนอะไรประมาณนี้กิจกรรมคือมันเครียดแน่ที่สิงคโปร์ตอนเอาจริงๆเอานี้เล่าวิถีชีวิตก่อนสิงคโปร์เรียนหนักไหมเรียนเครียดถามว่าเรียนหนักไหมเรียนหนักไหมมันจะไปหนักตอนที่ว่าคุณต้องส่งแอสไซเมนต์คุณต้องเตรียมตัวก่อนอีกแซมมันจะหนักแค่นั้นส่วนที่เรื่องเรียนเนี่ยถ้าแต่คนจะเรียนคุณจะคนถ้าคุณเข้าใจโดยที่คุณไม่ต้องจดช็อตโน้ตได้คุณแค่ฟังแล้วมันเข้ากับคุณก็โอเคแต่ว่าถ้าคุณจดช็อตโน้ตอันนั้นคุณก็จดได้ไม่มีปัญหาหรือว่า JCU เนี่ยอาจารย์ทุกคนคือตอนเนี้ยเขามีเรคคอร์ดไว้หมดสามารถไปดูเรคคอร์ดย้อนหลังได้หมดเลยในcall over line สอนรู้เรื่องเอารู้เรื่องเรื่องคือมันมีไม่เข้าใจก็คือเมลไปถามเลยไม่เข้าใจก็คือเมลไปถามเลยหรือบางที่อย่างผมเนี่ยล่าสุดเนี่ยไอ้มีปัญหาว่ะสิ่งที่ผลลัพธ์ไอ้ได้กับสิ่งที่ผลลัพธ์อาจารย์ได้ยังไม่เหมือนกันหรอกทักไปถามอาจารย์ก็เลยบอกว่าเนี่ยอยู่ไอ้ว่างประมาณบ่ายสามบ่ายสี่นะบ่ายสามถึงบ่ายสี่ประมาณนี้อยู่ว่างไหมก็เลยบอกว่าว่างแล้วเขาก็ส่งซูมมาให้แล้วเข้าไปถกกันต่อในซูมถกกันสนุกสนานเลยว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ไหมอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยมันไม่ได้นะอะไรประมาณเนี้ยมันไม่ได้ค่าอย่างที่อาจารย์ต้องการประมาณนั้นแหละครับแล้วมันก็ดีนะมันก็เข้าถึงอาจารย์ใช่ใช่ เพราะพี่ได้ยินว่าพวกด็อกเตอร์ยิ่งไอทีอะไรนี้มันคุยไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะอันนี้ที่พี่คิดเอาเองอ่ะแต่นี่ไม่ใช่แน่ใจคือผมคุยไม่รู้เรื่องใช่ไหมไม่ก็คือเท่าที่รู้สึกแต่ในความเป็นจริงคือเฉียงรู้เรื่องแล้วแฮนเดิลได้แล้วยังไปเรียนในเอ็กซ์ตร้าคาริคูลัมข้างนอกในช่วงปีหนึ่งแล้วเห็นไปทำอะไรอย่างอื่นนะมีแบบไปทำงานกับสตาร์ทอัพก็มีเป็นโปรเจกต์เล็กๆน้อยอะไรประมาณนี้เกี่ยวกับ AI อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เกี่ยวกับพวก HPC พวก AI เป็นโปรเจกต์ไม่เป็นโปรเจกต์ของ USA ฮะของอเมริกาครับในแล้วเจอเขาได้ไงแล้วก็ฟอร์มทีมกันนะครับจากทีมที่เล่นเกมด่ากันในเกมเอาเลยแล้วก็เทรดของกันในเกมจนมาแบบว่าเอ้ยยูก็ได้พี่เหรอเอ้ยยูจบเป็นคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์ยูจบซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์อะไรประมาณนี้เอ้ยเนี่ยคือตอนนี้เขามีแข่งอยู่แล้วเขาต้องการdeveloper ที่เป็นด้าน AI กับด้าน HPC เนี่ยเขาร่วมกันเนี่ยเนี่ยเขาคือเขาบอกว่าเขามีทุนมาให้เขาก็ให้เราไปทำสตาร์ทอัพอะไรประมาณนี้แต่ว่าทุนมันก็ไม่ได้สูงอะไรขนาดนั้นหรอกมันจัดการเวลาได้ยังไงอันนี้ถามเพราะว่าเราจริงๆแล้วพอเราเป็นนักศึกษาแล้วบอกว่าสิงคโปร์เนี่ยคือเรียน2ปีจบในขณะที่ชาวบ้านในประเทศไทยเรียน4ปีในความคิดของคนทั่วไปก็ต้องมองว่ามันต้องเรียนหนักแน่ๆแต่นี่สิ่งที่เราทำเนี่ยมันยิ่งกว่าดับเบิลนะมันทริปเปิลด้วยซ้ำนะไปเรียนออนไลน์กับ Harvard ไปทำสตาร์ทอัพใช่ไหมกับอเมริกาแล้วมีไปทำอะไรอีกนะที่วันก่อนเราคุยกันมีของตอนนี้นะเอาแบบตอนนี้เลยปัจจุบันนี้เลยก็เป็นdata science ให้กับมหาลัยแห่งหนึ่งในไทยเป็น data science ให้มหาลัย data analyze เลยเป็นเรามีหน้าที่ analyze data เลยก็คือเขาต้องการดูค่าของบาลานซ์ในเครื่องที่ว่าเป็นเครื่องหนึ่งที่ไตรัสเซียลเนี่ยเป็นเกี่ยวกับทางรถไฟอะนะมันเกี่ยวกับทางรถไฟก็คือเขาต้องการจำลองขึ้นมาว่าเนี่ยถ้ารถไฟกดทับไปเรื่อยๆเนี่ย
เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยหินที่ว่ารองรับของรางเนี่ยจะเป็นอะไรยังไงบ้างโดยที่ว่าเขาจะทำเครื่องแล้วเครื่องมันก็จะมีค่าตัวเลขออกมาให้แล้วก็ทำหน้าที่เขียนโปรแกรมเพื่ออนาลัยมันตามสูตรคำนวณที่ทางอาจารย์กับทางรุ่นพี่ปอเอกเขาเขียนขึ้นมาแล้วก็อัดสูตรมาใช้ในโปรแกรมเพื่อที่จะอนาลัยดาต้าเพราะดาต้าเป็นแสนเป็นล้านอ่ะคุณนั่งปากกาใน Excel หรอคือตอนนี้สิ่งที่พี่กำลังเราเริ่มต้นมาไอ้องค์ความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยไอ้สิ่งที่เรากำลังคุยกันอยู่เป็นเรื่องของ Data บ้างล่ะเรื่องของ IT บ้างล่ะเรื่องของอะไรนี่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เราเป็นนักศึกษาใช่ไหมไอ้ความรู้ที่เราใช่ไม่ได้มีความรู้อะไรมาเรียนอะไรมาก่อนใช่ไหมBasic Programming ผมมีอยู่พอตัวผมก็พอมีอยู่บ้างเขียนโปรแกรมได้ Python ได้ C ได้ C++ ได้HTML ได้ Angular ได้นิดหน่อยประมาณนั้นแต่ว่ามาที่เนี่ยเขาสอนเบสิกให้หมดเลยโอเคงั้นแสดงว่าที่นี่เนี่ยจะเริ่มต้นให้เราเนี่ย planning ให้เราเนี่ยพร้อมกับโลก metaverse ได้แน่นอนในความคิดของเราเบสิกได้หมดทุกอย่างได้เบสิกหมดทุกอย่างเหลือแค่ว่าพอขึ้น advance เนี่ยคือขึ้นวิชา advance อะอย่างที่ผมเรียนล่าสุดก็คือว่าเป็น network security เขาจะไม่มาย้อนกลับวิชาเดิมให้เขาจะแบบว่าให้ยูไปคิดเองนะว่ามันจะเป็นอะไรต่อไปให้ยูไปรีเสิร์ชเพิ่มเอาเองแล้วเขียนมาเป็น report ใช่ network security วิชาที่ IT เรียนกันตอนนี้ที่ผมเรียนกันมันก็รอบด้านนะเนี่ยใช่ IT จะรอบด้านหมดครับเพียงแต่ว่าก็คือว่าเราจะเลือกไมเนอร์หรือว่าเราจะไม่เลือกไมเนอร์แล้วไปลงเป็นแบบว่าเราเก็บตามรายวิชาเอาถ้าเลือกไมเนอร์คุณก็จะไปเจาะจงในไมเนอร์นั้นๆด้วยเพิ่มเติมประมาณนี้ครับโอเคนะถึงแล้วถ้าสำหรับคนที่ไม่ได้เรียน IT นะคุณจะรู้ว่ามันจำเป็นต้องเรียน IT มาก่อนไหมถึงจะมาเรียนตัวนี้ได้แล้วเพื่อที่จะไปพร้อมกับโลกเมตาเวิร์สจริงๆทั้งที่ JCU มีหลักสูตรเขาเรียกว่าเป็นดิปโลมานะฮะดิปโลมาทางด้าน IT นะครับอันนี้จะสอนพื้นฐานเลย Majoring ทางด้าน Information Technology ซึ่งเขาจะสอนตั้งแต่ต้นใช้เวลา8เดือนครับใช้เวลา8เดือนในการเรียนนะครับรับเทอมเนี่ยเทอมมาร์ชเทอมกรกฎาคมเทอมธันวาคมนะครับครับทีนี้เกณฑ์การรับเนี่ยเขาจะไม่ได้ดูเลยเขาจะไม่ได้บอกเห็นไหมฮะ requirement อะไรเนี่ยคือแทบจะไม่ได้บอกเลยว่าจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้าน ITมีแค่ภาษาคือภาษาต้องได้แน่นอน 6.0 แล้วอะไรเนี่ย 5.5 อะไรเงี้ยคือต้องได้ทีเนี้ยคือถ้าเรายังไปไม่มีความรู้เนี่ยอาจารย์ที่เขาสอนดิปโลมาเนี่ยเขาจะรู้ว่าเราเข้าแบบเราต้องการความช่วยเหลือต้องการซัพพอร์ตเพราะนั้นเวลาการสอนของเขาก็จะไม่สอนแบบนักเรียนที่เข้าตรงเพราะนั้นถ้าเข้าปริญญาตรีตรงเนี่ยอันนั้นคือส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนที่พร้อมในระดับหนึ่งละอาจจะเรียนสายวิทย์มาก่อนหรือว่าเรียนโปรแกรมมิ่งอะไรมาได้ก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นคืออันนี้คือหลักสูตรที่อยากแนะนำตัวนี้ผมถามนิดหนึ่งว่าไอ้ดิปโลมานี้เสร็จแล้วมันจะไปออนท็อปต่อตัวปริญญาตรีอีกนานแค่ไหนถึงจะจบปริญญาตรีตัวดิปโลมานี้เสร็จแล้วก็ต้องต่อปริญญาตรีอีก2ปีไหมครับไม่ครับดิปโลมาจะเรียน8เดือนแล้วพอไปเรียนปริญญาตรีต่อเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดตัวสไลด์นี้ให้ดูนะฮะปริญญาตรีเรียน2ปีถ้าเรียนดิปโลมา8เดือนเนี่ยพอไปท็อปอัพเนี่ยท็อปอัพอีกแค่16เดือนเท่านั้นคือ end up เท่ากัน2ปีเราจบปริญญาตรีใช่ใช่ครับคือเราแค่มาปูพื้นในช่วงของดิปโลมาเพราะเราจะได้เรียนรู้เรื่องของ fundamental เรื่องของ IT ใช่ครับเพราะนั้นน้องๆฮะทีนี้เกณฑ์ที่พอดีอยู่ในหน้านี้เลยก็คือน้องๆเรียนจบม.6นะครับจบIB จบ GD จบหลักสูตรอะไรก็ได้เนี่ยก็สามารถสมัครเข้ามาได้เพราะว่าJCUเป็นมหาวิทยาลัยที่รับนักศึกษาต่างชาติเยอะแล้วก็เกณฑ์การรับเข้านี่มันหลากหลายมากครับไหนๆก็อยู่หน้านี้ละผมเห็นตัว Foundation ครับมันตรงนั้น requirement คือมัธยม5 requirement คือครเราสามารถจบมัธยม5แล้วก็ไปต่อ foundation ใช่ครับได้ครับหมายความว่าถ้าเราเรียนจบม5แล้วเราคิดว่าเราจะไม่เรียนต่อม6แล้วที่เมืองไทยคือเราตั้งใจว่าแน่นอนเราจะไปต่างประเทศแน่ไปสิงคโปร์ยกตัวอย่างนะครับไปแน่นอน1ปีไม่เรียนแล้วม6ก็ใช้วุฒิม5ที่จบมาเนี่ย
ยื่นสมัครได้ทีนี้มหาวิทยาลัยรับเข้าเนี่ยก็จะรับเข้าไปเรียนฟาวเดชั่น8เดือนเพราะนั้นมันจะประหยัดเวลาเรียนอีก4เดือน8เดือนเทียบกับ12เดือนนะครับส่วนที่มันจะต่างกันก็คือว่าเขาจะปูพื้นให้เราพร้อมเรียนปริญญาตรีนะครับลองนึกดูว่าถ้าเราต่อให้บางคนจบม.6 แล้วจริงแต่ถ้าแผนการของเราในอนาคตเส้นทางเราคือเรียนต่อต่างประเทศการจบม.6 บางครั้งมันไม่ได้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพราะว่าการเรียนต่อม.6 มันไม่ได้เตรียมเราเพื่อไปเรียนต่อต่างประเทศแต่มันเตรียมเราเพื่อไปสอบ TCAS หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจะต้องใช้ในประเทศนึกออกไหมครับเพราะว่าหลักสูตรมันคนละแบบมันเป็นแค่เส้นทางมันเป็นแค่เส้นทางที่มันต่างกันเพราะนั้นถ้าเรารู้ว่าเราจะไปแน่เราก็โฟกัสไปแล้วเราจะต้องทำอะไรอันนี้คือความแตกต่างนะแล้วบางครั้งเนี่ยถ้าเราอาจจะไม่ได้ยังไม่ได้เคยมาฟังเซสชันแบบเนี้ยเราจะไม่รู้เลยว่าต่างประเทศมันมีโครงสร้างการเรียนการสอนแบบนี้ได้นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมตอนนี้จริงบางที่ในเมืองไทยเนี่ยถ้าเราเคยฟังข่าวก็จะแบบอยากจะลดเวลาของเด็กจาก4ปีให้เรียนลดลงเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าปี1ปี2เขาอยากจะเรียนเขาเรียก Gen 1นะวิชา GE อ่ะเรียนทั่วไปแล้วสิ่งที่เราจะไปเรียนไปแล้วเนี่ยถึงเวลาปุ๊บพอจบไปปุ๊บล้าสมัยแล้วอันนี้คือสิ่งที่บางครั้งเราถ้าเราเป็นนักเรียนบางทีเราไม่ได้คิดแต่ในแง่ของอินดัสทรีเวลาเขารับคนเข้าไปเนี่ยถามว่าถ้าเราเรียน IT ตอน4ปีที่แล้วกับเรียน IT ตอนปีที่แล้วเนี่ยความรู้อันไหนมันจะอัปเดตกว่าแน่นอนเรียน4ปีที่แล้วนี่คือเอาออกมาปุ๊บออกที่บริษัทเขาเลือกใช้ไปแล้วครับโปรแกรมนี้ครับผมเคยนั่งเรียนแฟลชตาตั้งเลยอะไรนะ Adobe Flashครับมีเว็บมาทำเว็บไซต์ตอนนี้เลิกใช้กันทั้งโลกแล้วตอนนี้แฟลชเขาปิดให้บริการไปแล้วเขาปิดคืองาน IT มันเร็วเพราะนั้นอย่างที่บอกคือองค์ความรู้มันอยู่นอกประเทศแล้วมันเร็วแล้วมันเปิดกว้างมันมีในคือสิงคโปร์เองเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะเป็นที่รู้จักนะฮะเดี๋ยวผมเปิดหน้านี้ให้ดูแล้วกันในเรื่องของความพร้อมเรื่องโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเรียนนะครับการอยู่อาศัยความปลอดภัยความสะดวกสบายต่างๆนะครับใช้รถไฟฟ้าได้เดินได้นะครับแล้วก็เป็นที่ที่มีสิ่งแวดล้อมที่เราจะได้เรียนรู้เยอะเพราะการเรียนต่อในต่างประเทศมันไม่ใช่แค่เรื่องเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างเดียวสิงคโปร์เองเราเดินออกไปเนี่ยถ้าเราไปดูแถว CBD เนี่ยพวกเฮดควอเตอร์ของบริษัทใหญ่ๆที่เราพูดถึงอะบิ๊กเพลเยอร์อยู่สิงคโปร์ทั้งนั้นอะนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราอาจจะได้เห็นก็คือความเป็นเมืองที่มันมีการวางแผนของเขาซึ่งอันนี้เป็นหน้าเว็บไซต์ของรัฐบาลเขานะฮะครับมีหน้าเว็บไซต์ที่เรียกว่า Smart Nation เลยซึ่งมันจะบอกแผนอะไรต่างๆชัดเจนมากเลยว่าในประเทศเขาเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีในการเข้ามาบริหารประเทศยังไงอันนี้เป็นเว็บของรัฐบาลเขาเลยอันที่ผมเห็นชัดนะผมเห็นชัดว่าเขาทำตามแผนเขามีแผนครับแล้วก็มีเทคโนโลยีให้อยู่กับส่วนจริงเนี่ยเขาบอกเลยว่าเนี่ยเวลาติดต่อราชการนะฮะคือเขามี KPI เลยว่า 90% ของงานที่ติดต่อทางราชการต้องผ่านดิจิตอลได้คือไม่ต้องออกไปนะแล้วไปรอคิวไปนั่งรออะไรเป็นวันๆหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ทุกอย่างต้องทำผ่านดิจิตอลได้เพื่อให้ประชาชนสะดวกเอาเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยเรื่องโควิดเรื่องอะไรต่างๆตกลงเขาเปิดประเทศเมื่อไหร่นะครับก็เปิดแล้วฮะจริงๆของถ้าเป็นของไทยนะฮะถ้าตามที่เพิ่งประกาศไปเมื่อ2-3วันที่ผ่านมาคือเข้าสิงคโปร์ตั้งแต่วันที่14ธันวาคมนี้โดยไม่ต้องกักตัวต้องฉีดวัคซีนอะไรไหมต้องฉีดวัคซีน2เข็มครับก็เตรียมพวกวัคซีนพาสปอร์ตหรือว่าตัวใบประกาศที่จากของไทยไปก็แปลอะไรให้เรียบร้อยก็ไปถึงก็จองไฟล์แล้วก็ตรวจก่อนขึ้นเครื่อง48ชั่วโมงถึงปุ๊บเขาก็ตรวจอีกทีนึงแล้วต้องควอรันทีนเลยหรือว่าต้องไปเซลควอรันทีนควอรันทีนแค่1วันครับ1วันเพราะว่าตอนที่เราถึงสนามบินแล้วนี่เขาจะตรวจสวอปเทสครั้งหนึ่งแล้วก็จะต้องนั่งรถส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่หรืออะไรแล้วแต่ที่นี้จะไม่ยุ่งกับใครเลยไปที่พักหลังจากนั้นเขาจะแจ้งผลมาว่าpositive negative ถ้า negative ก็วันรุ่งขึ้นหลังจาก airspace เข้าเครื่องปุ๊บออกไปข้างนอกกินข้าวช้อปปิ้งซื้อของได้เลยเที่ยวได้เลยเสียงเราจะได้เจอกันในนี้หรือว่าเสียงเล่าให้ฟังหน่อยชีวิตในสิงคโปร์ตอนนี้เป็นยังไงในช่วงที่เขาเสียงอยู่มากี่เดือนแล้ว
ปีกว่าพี่ปล่อยผมบนเกาะนี้ประมาณ2ปีแล้วครับพี่อันนี้ปีหน้าก็คือผมก็จะเข้าประมาณปีที่3แล้วนะพี่ที่ปล่อยผมทิ้งไว้กลางเกาะเนี่ยพี่โอเคกดไลค์นะเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้ที่อยู่เป็นยังไงฮะออกไปข้างนอกใช้ชีวิตยังไงฮะข้างนอกก็ยังต้องใส่แมสนะก็ยังให้ใส่แมสแล้วก็ผมว่าผมโอเคกับในตัวระบบใหม่ของสิงคโปร์ดิสมัยก่อนก็คือว่าคุณต้องสแกนไอ้นี่สแกน QR code ของเขาแล้วก็ต้องพิมพ์ว่าไอ้PIN number อะไรใช่ไหมบัตรไอ้บัตร student pass ของคุณอะไรแล้วก็รหัสผ่านอะไรประมาณเนี้ยแต่เดี๋ยวนี้คือแบบ IoT อ่ะนะโทรศัพท์ตื้อปุ๊บเดินเข้าเลยคือเอาง่ายๆนี่ไม่ประมาณปีนึงระบบก็เปลี่ยนแล้วใช่ถึงปีไหมถึงปีเขาออกมารองรับไอ้นี่นะเขาออกมารองรับโควิดได้ดีมากมันประมาณไม่ถึงปีซะด้วยซ้ำไปประมาณคือหลังจากที่ว่าโควิดออกมาประมาณ 2-3 เดือนอ่ะหลังจากที่เขาปิดประเทศแบบฟูคอร์สของเขาเต็มที่เลยอ่ะเขาเปิดมาปุ๊บเขามี QR code ให้สแกนก่อน QR code สแกนปุ๊บมีเครื่องที่ว่าไว้ในการตรวจแท็กกิ้งว่าเราไปที่ไหนมาบ้างไปที่ไหนบ้างโดยการใช้โทรศัพท์หรือว่าจะเป็นไอที่ว่าเว็บไซต์นั่นอ่ะเปิดเจอที่ว่าเว็บไซต์นั้นเปิดอ่ะครับจะเป็นเครื่องก้อนเล็กๆสำหรับคนที่ว่าไม่ถนัดในการใช้โทรศัพท์ก็ใช้เครื่องนั้นได้ในการเข้าไปทรีเข้าไปแต่ผมชอบอย่างนึงก็คือแอปมีเครื่องที่ถ้าสมมติไม่ใช้โทรศัพท์ก็คือใช้เครื่องอย่างนั้นได้ใช่ครับเขามีให้ฟรีด้วยคือล็อกได้สิงคโปร์ของฟรีมีน้อยคือทุกวันนี้พี่ไปแมคโครพี่ยังต้องเขียนชื่อเลยครับLotus Macro คือพี่เป็นแบบว่าไม่ค่อยแบบคือไทยชนะมันมีเขาเรียกอะไรไอ้แอปพลิเคชันของรัฐบาลมันมีความเสี่ยงที่มันจะมีใครส่งข้อความไม่อันพึงประสงค์มาเราพี่ก็เลยไม่ค่อยสแกนเอาง่ายๆไม่ค่อยพี่ก็จะเขียนเอาทุกวันนี้ก็ยังเขียนอยู่เลยเขียนมา2ปีแล้วจริงๆเดี๋ยวผมให้ดูนะแอปของผมในนี้นะผมไม่ได้จานอันนี้เขาเรียกโทเค็นนะฮะคือซึ่งอย่างที่คุณต๊อกบอกคือเขาให้เลือกถ้าจะไม่โหลดแอปในเครื่องก็ไปรับอันนี้มาได้ฟรีแล้วถึงเวลาก็คือไปติ๊กเดินไปติ๊กคุณไม่ต้องไปจับปากการ่วมกับใครไม่ต้องไปเขียนแล้วเขียนก็ยึกยืออ่านไม่ออกด้วยใช่หรือว่าไม่ได้ตั้งใจเขียนเบอร์มือถือจริงเพราะว่ากลัวคนจะเบอร์มือถือไปทำอะไรอันนี้คือนี่คือเรื่องพวกเขาเรียก PDPA ในสิงคโปร์ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลแล้วความปลอดภัยเพราะนั้นเวลาเราทำพวก IoT Cybersecurity พวกนี้คือมันเกี่ยวพวกนี้ทั้งหมดครับเดี๋ยวผมให้ดูนะอันนี้คือแอปของมันโอเคถอยอีกนิดโอเคแอปเนี้ยคือมันบอกเลยเราฉีดวัคซีนแล้วนะติ๊กเข้าไปปุ๊บก็คือจะมีรายละเอียดหมดเลยฉีดเมื่อไหร่ฉีดวัคซีนอะไรใช่อะไรยังไงมีครบหมดทุกอย่างไม่ต้องไปเอาเอกสารอะไรมาดูเพิ่มเติมอีกประมาณนี้ไอเนี้ยคือแอปที่ว่าเขาใช้ในการเข้าไปในการเราไปเข้านั่งร้านอาหารหรือว่าเข้ามอเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรประมาณนี้ครับมีบอกหมดเลยแล้วก็อย่างเพื่อนผมอะล่าสุดมันเพิ่งควอรันทีนไปเรียบร้อยเลย14วันโดนลากไปตรวจไป PCR เนื่องจากว่าไอแอปเนี่ยมันแจ้งเตือนแล้วก็โทรกลับมาเลยคือมันแจ้งเตือนตอนแรกมันแจ้งเตือนว่าเนี่ยคุณไปที่สุ่มเสี่ยงมามีคนติดโควิดอะไรประมาณนี้แล้วมันไม่สนใจคือมีคนโทรมาเลยเขาโทรมาเลยคือจากเห็นว่ามาจาก Ministry of Health อ่ะเขาก็โทรมาบอกเลยว่าเนี่ยให้ไปตรวจ PCR ด้วยแล้วคุณก็ถ้าระหว่างตรวจ PCR เนี่ยคุณก็แนะนำให้โควิดทีมอะไรพวกนั้นด้วยอะไรครับเทคโนโลยีเขาถึงคนเขาก็จริงจังเลยเขาแท็กกิ้งได้หมดเลยว่าเราไปไหนมาไหนอีกอย่างคือผมว่าไทยอย่างบัตรประชาชนอ่ะผมเสียค่าบัตรประชาชนไปมากแล้วเพราะว่าไอ้ NFC การ์ดมันเสียอะไรประมาณนี้ไปธนาคารแล้วผมทำร่วมกันไม่ได้แต่สิงคโปร์ครับนี่ครับเดี๋ยวโอเคเป็น e-card เลยอ๋อแอปนี้มันเรียกว่า iPass ครับ SingPass SingPass ก็คือว่าเป็นแอปของแบบว่ารวบรวมทั้งหมดใน government ไว้ในนี้หมดเลยไม่ว่าคุณจะทำเอกสารหรือว่าจองคิวทำstudent pass ใหม่หรือว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่มารวมในนี้หมดเลย
อันนี้มันถือว่าเป็น IoT หรือว่าไม่มันไม่ใช่ IoT มันคือ product IoT ถือว่าเป็น product ไหมเป็นได้ทั้ง2อย่างมีทั้งฝั่งซอฟต์แวร์มีทั้งฝั่ง product IoT ย่อมาจาก Internet of Things อะไรที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้วสามารถ connect ได้ก็คือ IoT อันนี้คือนิยามสั้นๆเลยแล้วก็อย่างไอเครื่องโทเค็นเมื่อกี้เขาเรียกว่า IoT นะถือว่าเป็น IoT แล้วทำออกมาได้ดีด้วยเป็นฝีมือของนักศึกษาด้วยอันนั้นนะนักศึกษาสิงคโปร์อันนี้เราคุยกันเรื่องของเทคโนโลยีเนาะเดี๋ยวจะย้อนกลับไปตัวของ Metaverse กันนิดหนึ่งเพราะว่านี้ทั้งมวลที่เราคุยกันมาก็คือว่าตั้งแต่จริงๆแล้วตั้งแต่โควิดแล้วเนาะตั้งแต่โควิดมันเกิดขึ้นมาโลกมันถูกเล่นด้วยปัจจัยเนาะว่าโลกมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปละเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญมากๆกับโลกในยุคที่มันยังมีโควิดที่ยังไม่หายไปจากตัวเราเนาะแล้วทีนี้ในเรื่องของงานวิจัยที่คุณจารุวัฒน์นำมาเปิดให้เราดูมันมีอยู่3ส่วนที่เนี่ยเป็นส่วนที่มันจะ develop ไปเป็นสาขาอาชีพในวันข้างหน้า1ก็คือในส่วนของ IT ใช่มั้ยส่วนที่2ก็คือส่วนของแคร์นะครับเรื่องของสุขภาพนะครับส่วนที่3ก็คือส่วนของโลกสีเขียวคือทำยังไงให้โลกมันน่าอยู่มากขึ้นนี่คือ3ส่วนคือ3งานในอนาคตที่มันจะมุ่งไปแล้วตัวองค์ความรู้หลักๆเลยที่มันจะมาdeliver หรือว่ามาทำให้3ส่วนนี้มันเป็นไปได้ก็คือ IT เรื่องของคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็น Metaverse ไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งหลายทั้งปวงเราสามารถเป็นคนที่เข้าไปอยู่ในส่วนของ Early Investor ได้ก็คือรีบเรียนซะแล้วถ้าเกิดจะเรียน IT ให้เร็วที่สุดเพราะว่าโลกมันเร็วเนี่ยก็คือสิงคโปร์เราเรียน2ปีได้ถ้าพี่สรุปคือวันนี้ในการที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมสำหรับโลก Metaverseโลกที่มันเป็นโลกเสมือนอีกใบอ่ะซึ่งเราไม่รู้เลยว่าจริงๆหน้าตามันจะเป็นยังไงมันจะเหมือนในหนังจริงๆมั้ยเนี่ยคือเราคงไปสร้างคำถามกับมันไม่ได้แต่เราคงต้องเตรียมความพร้อมมากกว่าว่าเราจะไปแย่งพื้นที่นั้นได้ยังไงในส่วนตัวของพี่รู้สึกว่านี่คุยกับเฉียงนะคือมันเป็นโอกาสคือในมุมของพี่รู้สึกว่าเป็นโอกาสเพราะว่าโลกของเราโลกใบเนี้ยมันถูกจับจองโดยคนตัวใหญ่ไปหมดแล้วปลาใหญ่มันครองไปหมดแล้วอะจริงๆอะเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นอีกโลกหนึ่งอะที่มันยังมีโอกาสให้เรามันยังเป็นโอกาสของเราถ้าเกิดเราเร็วพออันนี้คือนี่คือเรื่องการมีโอกาสทำงานนะฮะทางเงินเดือนสายไอทีดิจิตอลอันนี้ทางซ้ายจะเป็นของไทยทางซ้ายเป็นของไทยนะเราจะเห็นว่าถ้าเป็นสายงานที่เกี่ยวกับทางด้านพวก IT อะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราเป็นไปทางพวก data มันเกี่ยวข้องกับ data warehouse data scientist อะไรเนี่ยเงินเดือนเริ่มต้นสีแดงนี่คือเริ่มต้น30,000เนี่ยก็เริ่มอย่างเงี้ยถ้ากลับมาทำงานเมืองไทยนะครับอันนี้คือเริ่มต้นนะฮะเข้าใจว่าน่าจะไม่ใช่บริษัทใหญ่เพราะบริษัทใหญ่มันน่าจะเข้ายากแล้วก็ต้องจบโดยตรงแต่เงินเดือนมากกว่าแน่นอนทีนี้ถ้าดังขวานะฮะอันนี้คือสิงคโปร์เห็นไหม Data Scientist Salaries by Company in Singapore อันนี้เอามาจากLinkedIn เลยครับอันนี้เงินเดือนต่อเดือนคูณ23เข้าไปนะฮะเวียสิงคโปร์เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยว24แล้วนะครับตอนนี้24ก็ได้อ่ะ1ตีตัวเลขกลมๆไป1200 0คูณ24เอา Facebook ก็ได้ Data Scientist Facebook ถ้า Facebook ก็ 250,000 ครับ 240,000 อันนี้คือโอกาสที่เรากำลังพูดถึงนะว่าเราเป็น Early Adopter หรือเราจะเป็น Early เป็น Innovator เป็นนะส่วนไหนที่เราอยากจะเข้าไปโอเคครับก็รู้สึกเกิดเร็วไปนิดนึง ไอ้นี่เปอร์มันด้วยนะอันนี้เปอร์มันด้วยนะตอนแรกผมคิดว่าเปอร์เยียร์อะเปอร์มันโอ้เสียงตื่นเต้นแทนนายมากอะไรใช่ขอใช้คำนี้เสียงจะกลับมาทำอะไรในประเทศไทยไหมหรือจะทำในต่างประเทศตอนนี้ยังไม่มีแผนนะครับเพราะว่าแผนผมก็คือขอจบ PhD ก่อนแล้วก็เป็น researcher สักพักนึงอะไรประมาณนี้ตอนจบ PhD คือจะเป็น postdoc แล้วก็ researcher แล้วก็สักพักเดียวถ้าเบื่อต่างประเทศเดี๋ยวค่อยกลับไปอย่าเพิ่งกลับหาประสบการณ์ก่อน
แล้วเสียงที่ต้องการของคนในประเทศนี้พี่อยากให้คนไปเรียนเยอะๆนะที่ส่งเด็กนักเรียนไปเรียนต่างประเทศเพราะพี่อยากให้คนไทยเนี่ยเอาองค์ความรู้หรือประสบการณ์มาทำให้ประเทศไทยมันดีขึ้นอันนี้คือมันเป็นเป้าหมายอันหนึ่งนะคือไม่ได้อยากให้ไปแล้วไปเลยไปแล้วก็เอ้ยกลับมาเพราะบ้านเรามันยังต้องการมันต้องเติมให้ประเทศเรามันดีขึ้นมันจะดีขึ้นได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไปก่อนแต่ว่ากลับมานะอะไรอย่างนี้เนาะอะไรไม่รู้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมอาจจะฝากเฉียงนิดนึงให้เล่าถึงฝากทิ้งท้ายไปหน่อยว่า Metaverse กับการเตรียมตัวของเราเองในวันข้างหน้าเนี่ยสิ่งที่ในมุมของนักศึกษานะครับควรจะทำอะไรกันบ้างMetaverse กับการเตรียมตัวในส่วนของนักศึกษาผมว่าการเตรียมตัวใน Metaverse เนี่ย Metaverse มันมีหลายแผนเนาะคุณอยากจบมาแล้วคุณทำงานโมเดลลิ่งหรือคุณอยากจบมาแล้วเป็นหลักบ้าน Front End Back End หรือว่าคุณอยากจบมาแล้วคุณเป็นผู้ใช้อันนี้ต้องอยู่ที่ผู้เลือกเพื่อกันเองครับยังทันใช่ไหมทันครับไม่มีคำว่าสายไปแต่ว่าก็ตอนนี้อยู่ในช่วงผ่านไปเด้อช่วงอินโนเวเตอร์คุณจะได้รับอะไรที่เหนือกว่าคนอื่นที่หลังจากช่วงนี้จบไปแล้วโอเคเบนฟิตมันจะสูงกว่าเยอะมากไปดูเอาก็ได้ในช่องของนายอาร์มก็ได้ไปดูก็ได้ตอนนั้นเขาก็มีบอกอยู่ครับว่างานที่เขาได้เขาได้เป็นเบเนฟิตอะไรบ้างเขาไปฝึกงานอะไรได้เป็นเบเนฟิตอะไรบ้างเขาฝึกกับบริษัทบิ๊กแบงทั้งนั้นอ่ะบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นอ่ะ HPE Cisco อะไรประมาณเนี้ย Intel เขามีฟาซิลิตี้อะไรให้บ้างซึ่งฟาซิลิตี้เขาเทียบกับไทยแล้วไทยให้อะไรบ้างลองคิดดูก็แล้วกันนะโอเคครับขอบคุณเขียนผมอะไรผมไกด์อะไรไม่ได้มากเขาผมไม่ได้สปอนเซอร์จากเขาไม่แต่เฉียงเป็นนักศึกษาที่ตื่นเต้นมากครับจะหนึ่งปีที่ผ่านมาเฉียงทำอะไรให้พี่เซอร์ไพรส์หลายๆอย่างไม่ว่าจะไปรางวัลการเขียนแอปพลิเคชันทั้งที่เราก็เรียนนักศึกษาปีหนึ่งเนาะทั้งที่ไปเรียนเอ็กซ์ตร้าคาริคูลัมไปทำวิจัยไปทำนั่นนี่นู่นภายในหนึ่งปีที่เราในบางคนในโลกโควิดอย่างประเทศไทยเขาบอกไม่เป็นไรเรารอดูสถานการณ์กันก่อนไม่ทำอะไรเลยนะคือรอดูสถานการณ์ก่อนเราผีผ่านไม่ได้คือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ในขณะเดียวกันเฉียงทำอะไรได้กำไรมาก1ปีที่ตรงนู้นอันนี้พี่รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกดีใจมากนะครับนี้ก็จะฝากนิดนึงว่างั้นอาจจะกลับมาขอเรื่องฝั่งของทางนักวิชาการทาง JCU มองว่าตัวสาขาของ JCU มันจะตอบโจทย์โลกของ Metaverse ยังไงทิ้งท้ายไว้อีกสักนิดนึงคือที่ JCU เองเป็นมหาวิทยาลัยที่ปรับตัวเร็วนะครับแล้วก็มองเห็นว่าอะไรกำลังจะมาเพราะฉะนั้นหลักสูตรพวกนี้จริงๆก่อนที่มันจะลอนช์ออกมาเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการเตรียมการขออนุมัติจากรัฐบาลสิงคโปร์เตรียมผู้เชี่ยวชาญเตรียมอาจารย์ที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะอาจารย์ของเราเนี่ยไม่ใช่เป็นอาจารย์ที่เป็นโลคอลเท่านั้นนะฮะอาจารย์เรานี่มาจากทั่วโลกท่านไหนอยู่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทอยู่ทางประเทศไหนที่ไหนบางทีก็ดึงเข้ามาเพื่อให้มาสอนนักเรียนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนสิงคโปร์นักเรียนนานาชาติต่างประเทศนักเรียนต่างชาติในแคมปัสของเรานะครับวุฒิที่จะได้รับนะครับจากการเรียนที่เจสุสิงคโปร์เนี่ยจะเป็นวุฒิปริญญาจากออสเตรเลียเลยเพราะนั้นอันนี้คือมาตรฐานเดียวกันแน่นอนนะครับก็ยังไงฝากไว้นะครับเพราะว่าการเรียนสิงคโปร์เนี่ยตอนนี้ใกล้บ้านแล้วก็เป็นประเทศที่ปลอดภัยนะครับดูจากข่าวได้เลยนะครับว่าตอนนี้คืออาจจะมีแบบเดสติเนชันอื่นที่เราเคยคิดว่าอยากจะไปแต่ว่าชีวิตความเป็นจริงตอนนี้มันต้องพิจารณาหลายๆอย่างปัจจัยหลายๆอย่างนะครับก็ยังไงฝากไว้เป็นวิชาเป็นเส้นทางที่อยากแนะนำจริงๆสำหรับนักเรียนไทยเพราะว่าถ้าไปแล้วเนี่ยคือมันมีอะไรรองรับอยู่เยอะมากแล้วมันเป็นอะไรที่โควิดทำอะไรไม่ได้เห็นไหมฮะสายงานเนี้ยโควิดทำอะไรไม่ได้นะอยู่บ้านเรายังทำงานได้เลยจริงเพราะไอทีนี่แหละฮะอย่างเมื่อก่อนไม่เคยมีซูมถูกไหมฮะซูมเนี่ยมาหลังๆหุ้นขึ้นพรวดๆเลยใช้ไม่เป็น Microsoft Teams เมื่อก่อนคนใช้ไม่เป็นใช้ Google Meet อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือไอทีถ้ายังไงวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณทุกๆคนนะครับที่อยู่ด้วยกันมาคุยกันเรื่องของ Metaverse คืออะไร Metaverse มันจะเปลี่ยนแปลงเราไปในรูปแบบไหนบ้างไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับก็คือพัฒนาตัวเองครับ
วันนี้ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมกันพัฒนาเรื่องขององค์ความรู้นะครับในฝั่งของ IT นะครับแล้วก็ถ้าเกิดยังไงแล้วขอขอบคุณทุกคนนะแล้วก็ขอบคุณเฉียงมากๆนะครับรวมถึงขอบคุณ JCU นะครับสิงคโปร์ที่มาร่วมแชร์มาให้ความรู้กับ IME Education นะครับก็ยังไงขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันมายาวนานมากแล้วก็ถ้ามีโอกาสหน้าเราจะมาร่วมคุยกันใหม่นะครับในหัวข้อที่มันน่าสนใจมากกว่านี้หรือมากครั้งหน้าเราอาจจะเจอกันใน Metaverse ก็ได้ไม่แน่ครับที่น้องเฉียงเดี๋ยวรอบิ้วให้โอเครอเซิร์ฟเวอร์ผมเสร็จก่อนโอเคเสียถ้ามันเสร็จเมื่อไหร่นะจัดเลยนะโอเคขอบคุณมากครับทุกๆคนให้ไงวันนี้เราขอลากันไปตรงนี้แล้วเจอกันครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ